จำปีพุทธศักราช2563วันเสาร์ที่11มกราคมในอนาคตจึงต้องได้รับการพัฒนาและสุชาติประจำปี2563ของคณะท่านนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกายและจิตใจดีก็จะช่วยให้จังหวัดสุพรรณบุรีของเราเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเปิดทางไปมากันแล้วครับวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปีพุทธศักราช2500ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเป็นการออกกำลังกายนะคะเสริมสร้างสุขภาพของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศักยภาพนะคะของรับเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีของเรานะคะที่ได้ที่เราก็บอกว่าเราจะต่อได้ไหมว่าขายสำหรับขายรองเท้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่2563เด็กและเยาวชนรวมทั้งเปิดบ้านสุขภาวะที่ดีมีอะไรมาขายบ้างโอ้ยมีเยอะเลยค่ะว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวมะพร้าวต้มโอฝักแฝกแตงโมระชัยโดและลุงชื่ออะไรครับส้มคนอย่างนี้บางกวางช้าง